สวัสดีครับบริการเจนนี่เซอร์วิสรามกำแพง24นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับการใส่อาซิมปลดล็อกเครือข่ายนะครับสำหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ยกตัวอย่าง iPhone 6นะครับจริงๆแล้วนะครับตัวซิมปลดล็อกตัวนี้นะครับรองรับiOS ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับณตอนนี้ก็คือ 11.2.2 นะครับรองรับนะครับวันนี้เทสแล้วตัวนั้นนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแต่ตัวนี้นะครับลูกค้าต้องการใช้ iOS 9.32 นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมประกบนะครับเครื่องที่ติดล็อกซิมนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับใส่ซิมไปปุ๊บต้องเปิดใช้งานเครื่องนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับถ้าใส่ซิมแบบตรงๆนะครับจะขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับตัวนี้ล็อกของประเทศญี่ปุ่นนะครับวิธีแก้ไขนะครับซื้ออาซิมกับเราไปนะครับเป็นอาซิมเป็นตัวซิมรุ่นใหม่นะครับใส่เข้าไปเลยก็ใส่เข้าไปไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับสัญญาณจะขึ้นเลยใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ซิมประกบเข้าไปนะครับรอแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับสัญญาณขึ้นเลยนะครับกดไฟออกนะจะขึ้น 4G เลยนะตัวนี้รองรับ 4G นะครับเปิดฮอตสปอตได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับลองเข้าเว็บใช้ได้ปกตินะครับ4G วิ่งเร็วนะครับลองโทรอันนี้เป็นเบอร์โทรผมนะครับเห็นไหมครับติดแล้วนะครับโอเคนะครับใช้ง่ายเซตง่ายนะครับรองรับ iOS ล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับวันที่15เดือน1 2561นะครับรองรับ iOS 11.2.2 นะครับหรือจะเป็นเวอร์ชันเก่าก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้เอาง่ายๆคือใช้งานได้ทุกรุ่นนะครับปลดได้ทุกรุ่นถึง iPhone X นะครับแล้วก็รองรับ iOS ทุกเวอร์ชันโอเคนะครับร้านเจนนี่เซอร์วิสรามกำแพง24นะครับรับซ่อม iPhone iPad MacBook นะครับทุกอาการเสียนะครับทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับเปลี่ยนชิป IC ยกชิปการ์ดจอนะครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอรับหมดเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ